พี่บอลยืนยงและพี่กินบุญโดกันนะครับคุณสมใจไตรยุศเสนพี่ฟอร์ดแล้วก็คุณสุเมธองอาจนะครับพี่สุเมธนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชอบวิธีการถือไมค์ของพี่อินจังเลยอ่ะนักร้องเวลาเขาไหว้กันอย่างนี้นี่เขาก็ทำกันทุกคนนะฮะอย่าเหมาครับก็ทำอยู่คนเดียวเอาละเอาเชิญนั่งครับพี่การเชิญนั่งครับนะฮะทำอยู่คนเดียวโอ้โหรู้สึกเวทีเราค่อนข้างจะคับแคบอะนะคะเมื่อกี้ว่ายังไงคะเมื่อกี้ว่าอย่างนี้เมื่อกี้พี่ปอดว่าอย่างนี้ฮะพี่ว่าอย่างนั้นตลอดเลยเหรอคะเราคุยกันเรื่องว่ายมาพูดคุยกันดีกว่านะฮะเคยมาขอนแก่นกันบ้างไหมครับพี่ครับมาบ่อยประจำเลยเดี๋ยวค่ะพี่สุเมธมาทำอะไรคะหาสาวขอนแก่นได้ค่ะอันนี้ต้องให้เขานะหาสาวขอนแก่นใช่ค่ะพี่ๆทั้งสามท่านเนี่ยก็มีชื่อเสียงทางด้านดนตรีรักเพลงรักอย่างแรกเลยอยากจะถามว่าทุกเพลงที่พี่ๆได้แบบโด่งดังกันเนี่ยเป็นเพลงที่มาจากเรื่องจริงของตัวเองหรือเปล่าคะพี่อินมองหน้าเหมือนมีอะไรบางอย่างขอให้เหมือนเดิมนี่มันเป็นชีวิตพี่ป่ะครับไม่ใช่ค่ะอ๋อไม่ใช่คนอื่นตอบแต่ไม่คิดเลยครับไม่ใช่ค่ะตอนนั้นเพิ่งเรียนจบมันมาดนะฮะตอนออกขอให้เหมือนเดิมฮะพี่เขาเขียนให้ก็ร้องแต่ชายาใช่โอ้คือเป็นคนอย่างนั้นอ่ะทำไมโลกนี้ถึงมีแต่ปัญหาก็ชายาอ๋อใช่ตัวเราเลยใช่ใช่แล้วสำหรับพี่ปอดนะคะคือเพลงนี่ส่วนหนึ่งก็มาจากชีวิตเรื่องจริงนะครับบางเพลงก็มาจากเรื่องของเพื่อนๆก็มีนะครับแต่ทุกอย่างความโรแมนติกความรักอะไรทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในเพลงหมดแล้วนะครับเคยไปอยู่ตรงนี้ที่เธอมันอยู่ในเพลงครับอยู่ในเพลงหมดแล้วเรียบร้อยตัวจริงก็ตัวจริงก็เลยไม่ได้อะไรก็ได้สบายๆเขาถกแต่ผมว่าของพี่สุเมฆไม่ต้องถามแล้วยังก็ไม่ตรงวันนี้ฉันมีเธออ่ะต้องว่าวันนี้ฉันมีเธอมากกว่า2คนวันนี้ฉันมีเธอคนเดียวเอาเลยพรุ่งนี้ฉันก็มีเธออีกคนนึงอ๋อรู้จริงไปว่าผมไม่แม้ต้องอยู่ในเหตุการณ์ยังไงไม่รู้นะพี่เพลงที่ร้องแต่ละเพลงนี่ตรงกับชีวิตพี่มั้ยฮะถ้าเขียนเองตรงครับแต่ถ้าไม่ได้เขียนเองก็ตรงกับคนเขียนเพราะส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่อยู่นอกกลุ่มตลาดตอนสมัยที่อยู่ค่ายนะครับครับบ้านผมจะเป็นบ้านที่เรียกว่าจะมีกลุ่มเล็กๆที่ไม่เกี่ยวกับแกรมมี่เลยเป็นคนละเรื่องกับแกรมมี่เลยแต่ว่าก็อยู่ในแกรมมี่ในตอนนั้นนะฮะก็จะเป็นลักษณะเพลงที่แบบใจรักทำกันแล้วมีพี่ที่นักเขียนเพลงเขาอ่ะเพลงนี้ไม่ได้ไปร้องอะไรเงี้ยไม่ได้ใช้กับศิลปินท่านอื่นงานนั้นไปแล้วพี่ๆทั้งสามคนคิดว่าบทเพลงเนี่ยค่ะกับความรักมันเกี่ยวข้องกันยังไงครับพี่ที่สคริปต์หมดเลยใช่ไหมไม่จะขอแซวว่าแจ๋วตามากนี่เบานะนี่หนูเบามากหนูเลิกจากที่มันซีที่สุดแล้วมาค่ะชวนออกนอกเรื่องมากไอ้นั้นก็เหม็นใหม่มากเพิ่งออกมาตรงนี้เลยออกมาสดๆร้อนๆจากเมืองขอนแก่นนี่เลยเป๊ะถามว่าอะไรนะคะนี่เป็นคนอย่างนี้ฉันเชื่อแล้วว่าเธอชายยายจริงเธอมีปัญหาตลอดไม่อยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาแบบเรื่องความรักกับบทเพลงพี่ว่ามันเกี่ยวข้องกันไหมคะพี่อินจริงๆแล้วมันก็เกี่ยวข้องจริงพี่กินข้าวอะไรใช่ไหมกินแล้วเบิร์นคนแรงไม่รู้เกี่ยวข้องค่ะเกี่ยวข้องใช่ไหมคะเกี่ยวยังไงคะพี่เกี่ยวตรงยากอะเนี่ยคือไม่คือเวลาที่รู้สึกเวลาพี่แบบเวลาฟังเพลงเนี่ยมันดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะถ้าได้เล่นเองยิ่งดีขึ้นใหญ่เลยมันมีสองอย่างอะดีขึ้นกับดิ่งลงเอาให้เจ็บให้สุดแล้วส่วนมากพี่ดีหรือดิ่งส่วนใหญ่จะดิ่งลงไปเลยหัวฟาดพื้นคือเพลงก็มีสองประเภทถ้าฟังเพลงบวกคิดในแง่บวกมันก็ทำให้เราแบบคิดได้ถ้ายิ่งตัวเราลบชีวิตเราลบแล้วไปฟังเพลงลบๆกดๆมันก็จะยิ่งฉุดหัวเราลงไปเรื่อยๆเลยพี่รู้แต่พี่ก็ยังทำก็ยังทำ แล้วอย่างพี่ปอดนะครับมีอารมณ์ไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากฟังเพลงรักมากที่สุดอารมณ์อกหักหรือว่าอารมณ์ที่เราอินเลิฟฮะจริงๆตอนนี้เลิฟเนี่ยเพลงอะไรมันก็หวานก็โดนใช่ไหมครับบางเพลงบ้าบอลอะไรก็พอหมดอ่ะใช่มันก็ยังตาเชื่อมยังหวานนะครับเพราะว่ามันอินเลิฟอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วเพลงรักนี่ช่วยได้นะครับช่วยทำให้ได้กันหลายคู่แล้วนะครับก็โดยเฉพาะเพลงผมนี่ก็คือไปตามงานแต่งงานผมเบื่อมากผมเห็นคาตาแล้วไปพิธีกรงานแต่งงานบ่อยมากเพลงอยู่ตรงนี้ที่เธอบูมสาวเดินมาตลอดเพลงเปิดตัวทั้งประเทศ
ก็เนี่ยถือว่าทำให้เขาได้กันนะครับเราก็ได้ที่สองก็นั่นแหละครับประกอบความรักอย่างแรงเลยครับเป็นเพลงที่ได้กุศลมากทำให้ได้กันทั้งประเทศเลยนะโอ้ที่บอกเพลงบวชว่างี้แล้วพี่สุเมฆนะครับอารมณ์ไหนอยากฟังเพลงรักมากที่สุดจริงๆมันก็ผมเนี่ยนะคือร้องเพลงรักแต่นิสัยไม่เลยจะออกไปทางเมวัดดาวอะไรพวกนี้จะแบบชอบแบบเถื่อนๆนะครับพี่อารมณ์บ้าๆบอๆอะไรไปคือเพื่อนๆฝูงที่สนิทกันจะรู้เลยครับคือสมัยเด็กนี่ออกแนวเถื่อนด้วยซ้ำเพราะว่าคือมอมแมมนะฮะเรียนศิลปะอะไรพวกนี้แต่ว่าด้วยเสียงมั้งนะฮะก็เลยกลายมาเป็นอย่างนี้แล้วอย่างเพลงที่ฝึกมาอัดร้องมาส่วนใหญ่ก็เพลงรักสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นเพลงสมัยรุ่นลูกกรุงลูกกุ้งเวลาพอส่วนใหญ่เพลงรักนะเพลงรักที่ครองโลกอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าทีนี้เราก็มาหารายละเอียดในส่วนที่ผมสร้างงานเองก็จะเป็นหารายละเอียดว่าเรามองมุมอื่นได้ไหมแทนที่มองที่ถูกว่างก็พยายามหามุมอื่นที่เป็นความรักซึ่งหนีไม่พ้นความรักหรอกครับจะไม่ว่าเป็นความรักของหนุ่มสาวหรือพ่อแม่ลูกหรือว่าคนไทยรักกันเองอะไรทุกอย่างก็เป็นความรักหมดส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่มันมีแรงดึงดูดที่สามารถทำให้คนหันมาฟังพร้อมๆกันได้แล้วในเมื่อมันมาฟังพร้อมๆกันได้ถ้าทำให้ทุกคนรักกันได้มันก็ยิ่งสมเหตุสมผลของมันที่สุดอะไรอย่างนี้มันเหมาะแล้วล่ะฮะดีตามหัวเราะอะไรแล้วอย่างคนที่ถ่ายทอดเพลงนะฮะอย่างพี่สุเมธเองเขาบอกเป็นคนอบอุ่นมากถ่ายทอดเพลงมาอบอุ่นเสียงหล่อตาหน้าแล้วบุคลิกจริงมันตรงกับเพลงที่ร้องไหมฮะพี่ต้องตอบดีๆนะคะสาวๆแฟนคลับของพี่ยืนกันอยู่ตรงนี้นะคะบุคลิกจริงมันตรงกับเพลงที่ร้องแฟนคลับไปลงพี่ปังหมดฮะสาวส่วนใหญ่เข้ามาขออะไรเซ็นผมผู้ชายทำงานเออพี่เมธฮะก็ส่วนใหญ่จะเป็นแฟนพวกเพลงแปลงฮะจะเป็นแนวทะลึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันสมัยนี้แหละฮะสมัยนี้ก็ยังแปลอยู่นะคะใช่ฮะก็จะเป็นงั้นแต่ว่าถ้าเป็นสาวๆที่เข้ามาจะคนละแนวกับสาวๆที่เขาวิ่งเข้าไปหาพี่ปังอ๋อหนูรู้แล้วที่เข้ามาหาพี่จะเป็นสาวๆแบบสวัสดีค่ะพี่สุเมฆคะอยากจะได้เบอร์สักหน่อยอะไรเออยังใหญ่ใหญ่ไหมส่วนใหญ่จะไม่ใช่สาวๆด้วยจะเป็นช่างกลเป็นอะไรส่วนใหญ่จริงๆนะจริงๆนะแปลกดีคือคนที่ขอเบอร์พี่เมฆนี่กล้ามใหญ่กว่าใช่ไหมอะไรประมาณนั้นแหละฮะแม่ใจแม่แบบหนวดเขียวมาเลยแนวนั้นก็คือเป็นลักษณะของการถ่ายทอดตัวตนเราคงไม่ใช่นะแล้วโดยวัยก็เลยอะไรจะไปรักใครได้แล้วจะไปรักใครตอนนี้ก็จะโดนเมียตีหัวเอาก็ไม่ควรแล้วมีสิฮะเหมือนกันเหรอฮะคุณลืมไปแล้วเหรอฮะไม่ลืมแต่มันเป็นเพลงแล้วในลักษณะมุมของถ่ายทอดมากกว่าถ่ายทอดก็คือนักร้องนะแต่ว่าจริงๆตัวตนก็คงไม่แล้วคงไม่แล้วคงไม่มีแล้วเป็นอู่ไปแล้วแล้วพี่ปอดปิดอู่ยังไงพี่ก็เปิดปิดก็นั่นแหละครับก็คือจริงๆแล้วชีวิตจริงของเราแล้วก็จบละแล้วก็ครบถ้วนนะครับก็มีลูกมีเมียไปนะครับแต่ว่าหน้าที่นี่ไงมาทีเดียวแต่เหลือมาที่แบบเหลือนะจริงใจมากเลยครับเนี่ยแต่หน้าที่เราก็ยังต้องเป็นเขาเรียกอะไรครับถ่ายทอดกันต่อไปนะครับในเรื่องของเพลงรักอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ทุกครั้งที่ได้ร้องเพลงแบบนี้แล้วทำให้คนรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกดีไปด้วยนะครับถือเป็นสะพานเชื่อมไปให้คนที่เขากำลังรู้สึกท้อถอยไปที่รู้ตัวว่าหน้าตาดีแต่ยังหาแฟนไม่ได้สักทีฟังเพลงแล้วก็อาจจะมีกำลังใจที่จะรอต่อไปนะหน้าตาดีแต่หาแฟนไม่ได้ที่ดูยกเลยนะเล่นยกเลยพี่อินเนี่ยดูจากบุคลิกการร้องเพลงดูเหมือนเป็นผู้หญิงบูชาความรักนะครับที่บูชาแล้วตัวจริงมันบูชาไหมพี่บู บูด็อกเลยนะยังโหดเลยอย่างนี้มุมมองความรักพี่เป็นยังไงฮะมุมมองความรักถามยากอีกแล้วนะพี่นะเป็นคำถามที่ยากเพราะว่าพี่เมธและพี่ฟอร์ดเขาเป็นผู้ประสบการณ์สูงในเรื่องนี้เอาซะหน่อยเพราะตอนเดี๋ยวมันจะวาเลนไทน์แล้วเราก็ต้องหาคำตอบเตรียมไว้นะแต่ละปีเราไม่ควรตอบซ้ำกันมุมมองความรักเหรอคะรักอัวให้ผูกรักลูกที่ตีเดี๋ยวนะคะรักอัวให้ผูกรักลูกที่ตีรักสามีให้รักสามีต้องดูแลเขาดีๆถึงนางจะเริ่มต้นจะท่อนกระแทกแต่นางจบสวยเชื่อว่าเธอชัยยาจริงๆนะครับใช่งั้นมาคำถามสุดท้ายเลยค่ะพี่ค่ะในดนตรีแบบว่า Love Music Festival ครั้งนี้เนี่ยพวกพี่ๆแต่ละคนเขาบอกไว้แล้วว่า10ศิลปิน10บทเพลงเอ้ยคนละ10บทเพลงคูณแล้วเป็น100 10ศิลปิน100บทเพลง10ชั่วโมงนอนสต็อป
ของพี่เนี่ยจะเป็นเพลงตัวเองหมดเลยไหมสิบเพลงหรือว่าจะเอาเพลงของคนอื่นมาด้วยถ้าเพลงตัวเองทั้งหมด10เพลงก็จะไม่เข้ากับวันที่14กุมภาทำไมอะคะมีอกหักรักคุณมีแบบว่ามันจะต้องมีผสมกันเพราะว่าตัวอินเองได้อยู่ในช่วงของเพลงอบอุ่นก็จะพยายามจะคัดสรรเพลงอบอุ่นมาในสไตล์อินอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเอาของตัวเองมาทั้งหมด10เพลงก็อาจจะมีเลิกกันหลังจากงานก็ไม่ควรเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกหน่อยอบอุ่นเลยขอครึ่งครึ่งของอินเป็นครึ่งครึ่งอย่างละ5เป็นไงยังละแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แต่เราลองฟังแล้วอบอุ่นแน่ๆวันนี้นะฮะเอาจนร้อนเลยอ่ะเก็บเหงื่อร้อนเลยเหงื่อพี่ฟอร์ดนะครับสำหรับช่วงที่พี่ฟอร์ดจะต้องขึ้นมาร้องนี่เป็นอารมณ์ไหนยังไงฮะคือจริงๆอยากจะบอกว่าคอนเสิร์ตนี้พิเศษทุกช่วงนะครับแล้วก็จะมีแบบทุกคนก็จะมีการบ้านส่วนตัวว่าจะต้องมีเพลงตัวเองด้วยมีเพลงที่เกี่ยวข้องกับความรักซึ่งนำมาร้อยในกันเป็นเดี่ยวมั่งเมดเล่มั่งหรืออะไรเงี้ยซึ่งก็มีพิเศษแน่นอนนะครับทุกคนโดนแจกกันบ้านแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชมที่มาชมเนี่ยจะได้สำลักความรักกันในช่วงวาเลนไทน์นั่นแหละบึงแก่นแล้วบึงแก่นแล้วของเราจะร้อนฉ่าไปด้วยความรักแต่ทำดีกว่าไหมอบอุ่นผมว่าออกแนวร้อนแล้วก็คือเริ่มต้นจากอบอุ่นนะครับแล้วก็พอไปท้ายๆนี่เราจะปูกันไปจนแบบสามารถเต้นกันด้วยความรักแล้วก็สามารถเต้นกันด้วยความรักอะไรอย่างเงี้ยโยกด้วยความรักโยกด้วยความรักโอ้โหฟังแล้วมันผมว่าเต้นนี่ดีกว่าโยกเยอะเลยฟังแล้วมันโรแมนติกแล้วอย่างพี่สุเมธเองนะฮะช่วงที่พี่สุเมธร้องเนี่ยอารมณ์เป็นแนวไหนฮะแนวแต่งเพื่อนักศึกษาอย่างเดียวเลยไหมฮะอันนั้นได้คุยกันหลังเวทีอยู่แล้วเอาเลยฮะเราจะไม่จีบเป็นอะไรบอกกันนะจงแก้ขนาดนั้นนักศึกษาชายไม่ไหวสำหรับของพี่สุเมธรับรองว่าพิเศษเหมือนกันแน่นอนก็จริงๆแล้วส่วนใหญ่เพลงผมจะเป็นเพลงจริงๆสุเมธปากนี่หาเพลงอกหักยากมากครับเพราะว่ามันไม่มีอกหักเลยนะแต่เป็นพี่ก็เศร้านิดหน่อยแต่ก็เศร้ายิ้มๆก็ดีละเออเธอไปรักกับอื่นก็ดีละเธอก็จะคิดถึงเธอไปในขณะคือก็กำลังอกเป็นคนอีกคนหนึ่งอยู่นี่แหละเป็นลักษณะนั้นแท้หลากหลายอารมณ์แน่นอนทั้ง3ท่านนะครับแต่แน่นอนว่าทั้ง3ท่านมาอยู่ตรงนี้ค่ะพี่ก็ต้องมีการโชว์แซมเปิ้ลสักนิดนึงเดี๋ยวเราจะให้พี่ไปเตรียมตัวพี่อินเดี๋ยวจะเป็นคนเสาเสาอยู่ไหนเสาทำไมพี่ต้องใช้เสาด้วยคะพี่เดี๋ยวขอเตรียมเงินกับพี่ทั้ง3คนด้วยค่ะเดี๋ยวไปเตรียมตัวสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีมินิคอนเสิร์ตแบบเรียกน้ำย่อยนะครับถูกต้องค่ะ